ปิดใจเคลียร์แม่แตงโมไม่ท้อโดนด่ายืนยันยังไม่มีการยอมฟาร์มเปิดใจเคลียร์แม่แตงโมยืนยันยังไม่มีการยอมฟาร์มเผยผลบุญส่งถึงลูกสาวแน่นอนลั่นไม่ท้อโดนสังคมประณามเป็นแม่ไม่ดีเปิดใจเคลียร์แม่แตงโมหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับการเสียชีวิตของดาราดังแตงโมนิดานอกจากสาเหตุการเสียชีวิตที่ยังติดใจหลายคนที่ติดตามข่าวยังมีอีกหนึ่งคนที่สังคมเฝ้าจับตามองกันอยู่นั่นก็คือคุณแม่พระนิดาศิรยุทธโยธินที่ได้ว่าไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ผิดล่าสุดคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8พาคุณแม่มาเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นร้อนถึงสังคมประณามว่าเรื่องราวทั้งหมดจริงหรือไม่โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์รับหน้าที่ซักถามคุณแม่ได้เลี้ยงดูแตงโมตั้งแต่เกิดไหมก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าดูแลจริงๆแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึง3ขวบแตงโมไม่ใช่ลูกแม่จริงไหมคุณแม่ก็อุ้มท้องมานะสูติบัตรก็มีเกิดมาก็ชื่อแตงโมเลยนามสกุลก็คุณพ่อเขาพัชระวีรพงศ์คุณแม่สงสัยว่าข่าวที่นี้ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วน้องโมมีแม่อยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ตายไปแล้วหน้าเนี่ยคนเนี้ยก็กลับมาอีกรอบหนึ่งตอนน้องแตงโมเสียคิดไม่ออกเลยคิดว่าเป็นสื่อนี่แหละที่ต้องการสร้างข่าวคนบอกว่าลูกอายุไม่เท่าไหร่ก็ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่มันไม่ใช่ทิ้งกับคุณพ่อเขาเราได้หย่าขาดกันแต่หย่าในวันเดียวรุ่งขึ้นก็แม่มานอนกับลูกหน่อยนะไปทำงานต่างประเทศแล้วในท้ายใบหย่าเขาจะลงว่าคุณแม่จะมีสิทธิ์เอาลูกไปเลี้ยงได้เสาร์อาทิตย์แต่นี่หย่าได้วันเดียวเขาก็เรียกคุณแม่ไปเลี้ยงลูกแล้วหลังจากนั้นเราก็ติดต่อกันตลอดจนถึงวินาทีสุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่ก็ยังต้องไปนั่งให้เขาจับมือการที่สังคมมองว่าแม่โผล่มาเอาสมบัติแสดงตนว่าเป็นแม่ไม่เป็นความจริงไม่ได้แสดงตนนะมันเป็นเรื่องจริงลูกอยู่ในท้องอีฉันมา9เดือนเกิดมาก็ชื่อแตงโมเลยค่ะในสูติบัตรเนี่ยปัจจุบันตอนนี้คุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างคิดถึงลูกนะคะคิดถึงมากด้วยเพราะว่าเราจากกันแบบเราไม่ได้เห็นหน้ากันเลยและเราไม่รู้เลยว่าน้องไปไหนตอนที่ไปที่สะพานตอนทราบข่าวว่าน้องตกน้ำเนี่ยคุณแม่บอกกับพี่ชายเขาว่ามันต้องไม่ใช่น้องโมทำไมต้องเป็นน้องโมตกน้ำน้องมาทำอะไรแถวนี้มาอยู่ในน้ำได้อย่างไรลูกเราไม่เคยเป็นแบบนี้คุณแม่ยอมรับไม่ได้เขาบอกกันว่าแม่กลัวผีน้องแตงโมใช่ไหมไม่กล้าเข้าบ้านบ้านน้องโมก็ไม่กล้าเข้าไปเหยียบใครบอกเกิดเหตุแล้วพูดแบบนี้แตงโมจากไปจะปีแล้วคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรที่แสดงถึงการระลึกถึงลูกไหมน้องโมนับถือศาสนาคริสต์แต่คุณแม่ได้ทำบุญถวายสังฆทานให้น้องซึ่งศาสนาคริสต์เมื่อคนเสียชีวิตไปแล้วเขาก็จะขึ้นไปอยู่บนฟ้าน้องโมไปเป็นนางฟ้าแล้วแต่เราอยากทำบุญให้ลูกเราก็ไปเช็คมาแล้วน้องโมน้องโมได้รับแล้วสิ่งที่คุณแม่ทำให้ทราบว่าคุณแม่ยังมีการเอาข้าวของของแตงโมที่หน้ารูปทุกวันแบบนี้ลูกไม่ต้องไปผุดไปเกิดเพราะเรียกลงมาหาทุกวันเหรอจุดธูปด้วยหัวเราะอยากทำบุญให้ลูกนะคะคุณแม่ระลึกถึงเขาตลอดเวลาและต้องการทำบุญให้เขาตัดสินใจเลยเอาศาสนาพุทธที่เรานับถืออย่างน้อยพระก็ได้สวดให้เอารูปเขาไปวางไว้พระก็สวดให้ก็ถึงค่ะถึงจริงๆด้วยเรื่องคดีฟาร์มถึงไหนแล้วตัดสินให้เสร็จแล้วหรือยังยังเลยค่ะยังอยู่ในชั้นศาลชั้นต้นคิดว่าแตงโมตายเพราะอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมจะให้ตอบแบบถูกต้องคือต้องรอศาลเป็นผู้ตัดสิน
เพราะจะต้องสืบพยานโจทก์พยานจำเลยเยอะแยะเลยค่ะในความรู้สึกของคุณแม่คิดว่าลูกตกน้ำตายจริงไหมบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจคือมันมีข่าวมีอะไรเข้ามาเยอะแยะทางสื่อนะแต่ทางที่เป็นชิ้นเป็นอันว่าน้องโมถูกฆาตกรรมหรืออะไรเนี่ยมันยังไม่มีแต่มันก็มีข่าวไม่ดีออกมาทำให้เราคิดคุณแม่บอกต้องรอศาลตัดสินแต่มีคนบอกว่าคุณแม่ยอมฟาร์มแล้วเพราะเห็นแก่เงินขอเรียกคนเพิ่มยังไม่ได้ยอมฟาร์มนะยังไม่จบนะคะในศาลอีก2ปีถึงปี67อันนี้ที่ขอเรียกเพิ่มมันไม่เป็นความจริงเลยคุณแม่ไม่เคยพูดและในวันที่22ที่เราไปศาลก่อนขึ้นศาลก็มีสัมภาษณ์ไม่มีนักข่าวถามถึงเรื่องเงิน 20,000 เลยลงมาจากศาลก็ไม่มีใครถามนะปรากฏว่าพอกลับมาบ้านแล้วเห็นข่าวนี้เต็มจอเลยว่าคุณแม่ไปเรียกเงินเพิ่มอีก 20,000 บาทไปเอามาจากไหนข่าวคุณแม่ยังไม่รู้เลยมันไม่จำเป็นที่คุณแม่ต้องไปทำแบบนั้นไม่ได้หิวเงินมันเป็นไปตามกฎหมายเขาเรียกค่าสินไหมน้องโมเสียชีวิตคุณแม่ก็ได้เงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมซึ่งต้องทำตามกฎหมายมีผู้เสียชีวิตทุกคนได้หมดและทางผู้ที่ร่วมขบวนการในเรือเขาก็ร่วมกันรับผิดชอบให้เองเขาก็จ่ายมาด้วยความรับผิดชอบของเขาไม่ได้ไปเรียกไปขอเขาขอกราบเท้าขอโทษคุณแม่คุณแม่บอกต่อหน้าตำรวจได้ไหมต่อหน้าสื่อเยอะๆได้ไหมเขาบอกได้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาทำและเขาก็เสนอมาเองเขาจะขอดูแลคุณแม่ไม่ยิ่งหย่อนไปฝ่าดูแลน้องตังโมน้องตังโมทำงานปีละ160ล้านบาทนะคะสิ่งที่น้องโมได้เขาก็ทำได้จริงเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีแม่ตลอดตั้งแต่น้องโมเสียชีวิตพอแม่พูดแบบนี้สังคมก็เลยมองว่าคุณแม่ยอมหุบปากเลยยอมไปหมดเลยไม่ต้องสืบเลยลูกตายเพราะอะไรก็เพราะได้เงินทอนแล้วยังไม่เคยพูดเลยก็คิดกันไปเองทุกวันนี้สืบอยู่ว่าน้องเสียชีวิตเพราะเหตุใดและทำเพราะเหตุใดมันก็ต้องสืบเนาะถ้าสมมุติศาลตัดสินว่าน้องโมเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุตกน้ำรับได้ไหมรับได้ทุกเรื่องแต่ถ้าศาลตัดสินว่าคนนี้ฆ่าลูกฉันตายแม่จะอาฆาตแค้นไหมแม่ไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะแม่มีโรคความดันสูงแม่ทำเหมือนอาจารย์ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกคุณแม่ก็ต้องรับทราบอาจจะพูดคุยเขาคนที่ทำร้ายลูกเราว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะเหตุใดมันต้องมีสาเหตุใช่ไหมคะแล้วคิดไหมว่าทำไมการตายของลูกมันกลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเหมือนหนังให้พูดตรงๆนะคะไปคบเพื่อนไม่ดีคนไม่ดีชักนำเขาไปปกติเขาไม่ไปไหนอยู่แต่บ้านกับเบิร์ดเล่นกับแมวมีอยู่วันนั้นเนี่ยจริงๆเขาเลิกติดต่อกับเพื่อนคนนี้ไปแล้ว3เดือนไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้จ่ายเงินอะไรกันแล้วค่าบริการดูแลก็ไปได้อีกคนนึงมาจัดการให้ทีนี้คนนี้กลับมาพูดคุยโทรศัพท์โทรเรียกน้องโมไปลงเรือกันเดี๋ยวเขาก็ออกไปทำงานเดี๋ยวเขาก็ว่าไม่ได้ทำเรียกไปเที่ยวไปกินวายชิวๆบนเรือการที่ต้องกลายเป็นแม่ที่ไม่ดีในสายตาของสังคมส่วนหนึ่งท้อบ้างไหมคุณแม่ไม่ท้อนะเพราะคุณแม่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์อ่านน้อยมากเลยดูแต่คลิปอะไรพวกนี้คุณแม่ก็มีวิธีทำใจปลอบใจตัวเองคนด่าได้เดี๋ยวก็ดีได้เขามีสิทธิ์อะไรที่จะด่าเราหากเขาคิดว่าเขาเป็นเราเป็นเช่นนั้นคุณแม่ได้แต่ขอให้เป็นความจริงขอบคุณที่มีคุณแม่อยู่ในหัวใจถึงจะด่าหรือจะว่าหรือจะคิดถึงคดีของน้องโมก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆที่ยังใส่ใจน้องโมอยู่รายการก็คืออันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณแม่เองนะครับของคุณแม่เองก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าแน่นอนครับว่าจากบทสัมภาษณ์ถ้าเราลองดูกับความจริงที่เกิดขึ้นมันก็ดูขัดแย้งกันอยู่แต่ก็เอาเถอะครับอยู่ที่ทุกคนประชาชนเป็นคนตัดสินใจกันเอาเองครับผมมีหน้าที่นำเสนอข่าวทุกรอบด้านทุกแง่ทุกมุมให้ทุกคนได้รับทราบมีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ